รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้เรื่องยาวต้องมาเมากันสดสดเอาไว้จีให้แซ่บข่าวดังต้องเมาให้หมดให้มันออกรสครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์รายการต้มยำอมรินทร์วันนี้ครับเรามีพิธีกร4คนนะครับจริงๆก็คือเป็นการเปิดตัวกันก่อนนะฮะจะมีการเปลี่ยนตัวพิธีกรหญิงก็คือจากนี้จะไม่มีน้องกระติ๊บแล้วนะครับฐานะสงสารน้องก็จริงๆเลยต่อไปจะเป็นมะปางแทนเลยนี่ดีนะที่แม่พิธีกรแย่งเป็นพิธีกรหญิงเปลี่ยนดีนะที่ฉันเป็นผู้ชายอยู่ดีๆก็อยากเป็นผู้ชายเฉยเอาวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับมาเบรกแรกเลยนะครับน้องมะปรางค่ะจริงๆแล้วนอกจากมาเป็นแขกรับเชิญแล้วเพราะว่าวันนี้ขนแล้วก็ยกร้านทั้งร้านอยู่ที่นี่เลยสำหรับร้านหมูทอดไข่ตุ้มที่แต่ก่อนอื่นพี่อยากสารภาพแล้วพี่อยากไม่รู้เลยว่ามะปรางเปิดร้านอ่ะใช่หนูเปิดร้านมากี่ปีแล้วเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะใกล้ละทำไมนึกยังไงถึงมาเริ่มต้นทำอ่ะคือหนึ่งเลยคือหนูชอบทำธุรกิจอยู่แล้วชอบทำธุรกิจอยู่แล้วทำหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ร้านอาหารเป็นอย่างนึงที่เราอยากทำมากๆแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอร่อยแบบอร่อยแบบทุกคนแบบเฮ้ยอร่อยก็คือหมูทอดอ๋อแต่ในตะไลเราก็ทำหมูทอดอร่อยอยู่แล้วเรามีเสียง3คนนะคะที่เป็นหุ้นส่วนมีมะปางปอยป่านค่ะ3คนนี้ทำอาหารอร่อยหมดทุกคนแต่ว่าเราก็ทำหมูทอดของแต่ละคนมาเอาสูตรของแต่ละคนอ่ะมาชิมกันว่าใครทำอร่อยที่สุดสรุปว่าเราได้สูตรอันนี้ออกมาแต่ทำไมเราถึงปักหลักว่าหมูทอดเว้ยคือหนูเป็นคนชอบสตรีทฟู้ดมากหนูรู้สึกว่าคนไทยกับสตรีทฟู้ดเป็นของคู่กันแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อและหมูทอดอ่ะเป็นอะไรที่เราเข้าถึงแล้วกินทุกวันเหมือนกินหมูย่างเหมือนกินข้าวเหนียวหมูย่างข้าวหมูทอดมันเป็นอะไรที่ง่ายๆมันก็เลยเอามาเป็นชื่อร้านหมูทอดไข่ตูมแม่หมูทอดไข่ตูมกินหมูคู่กับอะไรอร่อยก็คือไข่ยางมะตูมหอมหอมคำว่าไข่ยางมะตูมก็ตัดออกไปเป็นไข่ตูมยาๆๆเขาบอกว่าแบบเนี่ยในละครแบบหลายๆแต่ชีวิตจริงเนี่ยร้ายกว่าจริงคนที่เล่นเป็นนางร้ายส่วนใหญ่อะตัวจริงนะทุกคนในทิปคอนเฟิร์มจริง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 ด้วยขอก่อนนะคอนเซปต์ร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมคืออิ่มไม่อั้นเติมได้แบบเติมข้าวได้เติมผักได้ใช่ค่ะก็คือซื้อหมูจากเราเติมข้าวได้ไม่อั้นน้ำซุปไม่อั้นน้ำจิ้มไม่อั้นแล้วก็ผักไม่อั้นอ๋อเหรอแล้วถ้าพี่ซื้อข้าวซื้อน้ำจิ้มแล้วพี่เติมหมูไม่อั้นได้ปะหมูไม่อั้นก็คือซื้อหมูได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าจะไม่อั้นนะคะสรุปก็คือซื้อหมูไม่ว่าจะจานเล็กจานใหญ่ได้แล้วหลังจากนั้นที่เหลือเติมได้หมดเลยเหรอใช่ค่ะจะเป็นสำหรับสาขาใหญ่นะคะอ๋อแปลว่ามีหลายสาขามีหลายสาขาตอนนี้มีที่ไหนบ้างไหมคะถ้าเกิดว่า12มีนาคมนี้จะมี7สาขาโอ้ละครไม่รับแล้วนะคะแม่ละครแม่ปานติดต่อกับติ๊บเล่นแทนได้เลยค่ะณจุดนี้ไม่มีใครครบได้เลยไม่ได้จริงหนูเหลือพี่คนเดียวนะแต่งตัวอะไรเนี่ยฉันคิดว่าเธอก็คบไม่ได้เหมือนกันนี่เมื่อกี้กันที่บอกว่าอิ่มไม่อั้นคือถ้าเกิดว่าซื้อหมูทอดจากเราก็คือเติมนั่นเติมนี่เติมผักเติมกิมเติมข้าวเติมน้ำเติมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่กลัวขาดทุนเหรอฟรีขนาดนี้เอาจริงๆถามว่าขาดทุนไหมช่วงแรกหนูขาดทุนคือจริงจริงใจจริงที่เราเริ่มทำมันเริ่มจากการอยากแบ่งปันก่อนพอเราเริ่มอยากแบ่งปันเนี่ยไอหมูเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยข้าวหมูทอดไข่ตูมอย่างเงี้ยค่ะจานละ45 บาทมาไม่ค่อยมีเงินเติมข้าวเติมผักเติมพริกกะปิไปเรื่อยๆเลยเราก็ไม่ว่าเราเต็มใจจริงๆแต่ว่าหนูมีสิทธิ์ที่ให้คุณผู้ชมมาเลือกมีน้ำพริกกะปิให้ด้วยเลยใช่ค่ะนี่นะคือน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรข้าวคั่วแล้วก็พี่คนนี้เป็นน้ำพริกกะปินะคะโอ้ไม่อั้นเหมือนกันจริงผักกินกับน้ำพริกกะปิมันก็ได้แล้วเนาะใช่ค่ะใช่นี่คือให้เติมเลยใช่ให้เติมเหมือนสลัดปลาอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างนั้นใช่ไหมฟีลลิ่งคือแต่ว่าผักก็จะเป็นผักพื้นบ้านอ๋อแล้วพี่เอากลับบ้านทั้งตะกร้านี้ก็ได้ได้ได้เอาผักไปได้เอาตะกร้าไว้ก่อนเพราะว่าตะกร้าไม่ฟรีนะคะคุณพี่เมนูหลักๆเลยนะฮะตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถสั่งกันได้บ้างสั่งได้เลยนะคะหมูเนี่ยนะคะนอกจากข้าวหมู
ป็นจานๆแล้วนะคะข้าวหมูเป็นจานแบบนี้ใช่ก็จะมีเป็นหมูไซส์ S M L XL นะคะ S คือพี่คนนี้อันนี้เป็นรวมท่อไซส์ S นะคะใช่ก็จะมีหมูท่อนะคะหมูยอกุนเชียงพี่คนนี้เป็นไซส์ M สามารถคละได้อันนี้เป็นทั้งหมูทั้งไก่นะคะแล้วก็มีไซส์ L นี่คือไซส์ L ค่ะและก็ไซส์ XL ไซส์ S เนี่ยทานได้1คนไซส์ M 2-3 คนไซส์ L 3-4 คนแล้วก็ XL เนี่ย 4-6 คนราคาเท่าไหร่ตั้งแต่เล็กยันใหญ่โอ๊ยแม่มันเยอะเออตายแล้วยกไม่ได้พี่ตั๊กกระตือเดินไปแม่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 วางนี่เลยวางข้างหน้าเลยวางงี้เลยแล้วเมนูในร้านเห็นมีไข่มายำอะไรด้วยไข่เยี่ยวหมกเรามียำด้วยยำตัดเลี่ยนแม่พอกินหมูทอดเป็นนานๆแล้วบางทีอาจจะเลี่ยนได้เรามียำหมูยอยำหมูรวมนะคะยำไข่ทูโทนนี่ที่ลูกเอามานี่ลูกยำเลยค่ะลูกต้องยำให้แม่นะคะแม่ค่ะหนูขออนุญาตยืมทอนและซ่อมแม่นะคะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นยำไข่ทูโทนค่ะก็จะเป็นไข่เป็ดกับไข่เยี่ยวมานะคะราดด้วยกุนเชียงและผักใดๆนะคะนี่แล้วลูกอยากจะบอกเรื่องความแตกต่างของไข่ยางมะตูมของร้านลูกมากๆเพราะอะไรลูกรับประกันว่าไข่เป็ดยางมะตูมของลูกตูมทุกลูกนะคะเออหรอโอ๊ยมันเนี่ยมันต้มยากนะต้มยังไงให้มันตูมอย่างเงี้ยเราใช้เด็กต้มนะคะแม่จันนี่เรามันก็จะมีเคล็ดลับในการตั้งให้ตูมว่าเออกี่นาทีน็อกน้ำแข็งยังไงแล้วเวลาเลือกไข่อะค่ะแม่ก็ต้องเป็นไข่เป็ดจากเป็ดไร่ทุ่งแม่ความแตกต่างเป็ดไร่ทุ่งกับเป็ดที่แบบเลี้ยงเนี่ยมันต่างกันไข่เขาเนี่ยจะสีสวยดูดิสีแดงแดงใช่สีสวยสดและเยิ้มมากใช่และไม่เหม็นคาวหลายคนที่เขาไปกินแล้วเขาบอกเลยว่าหมูน่ะอร่อยมากโอ้หมูอร่อยจริงหมักยังไงอะหมูหนูเนี่ยนะคะจะเป็นหมูที่หมักแบบหมักสูตรพิเศษสูตรพิเศษไม่พอหนูมีกระบวนการหมักด้วยอ่ะหนูใส่เครื่องที่ทำให้น้ำหมักเข้าไปในหมูเหมือนเราหมักอยู่สัก2วันใช่ค่ะก็คือความรสชาติจะเข้าไปในเนื้อหมูและส่วนของหมูเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนสะโพกก็คือเราจะไม่ใช่ช่วงที่แบบเนื้อเกินไปมันจะไม่แห้งและไม่ใช่ช่วงที่มันเกินไปจะเป็นช่วงที่หมูเนื้อและมันอ่ะแทรกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่หมูเราจะนุ่มแต่มันนุ่มจริงนะนุ่มอันนี้คือทดลองทอดมาทุกส่วนแล้วเหรอใช่ถึงเลือกส่วนนี้ใช่นี่ไม่ใช่หมูอร่อยอย่างเดียวนะกระเทียมกระเทียมจริงกระเทียมความคิดของเราอะมันดังมากนะคิดถึงอีปุยฝ้ายเนี่ยชอบพูดหยาบคายมันเรียกกระเทียมตลอดกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวคือมีสูตรอะไรมาทำไมกรอบหอมกระเทียมเจียวเราเป็นสูตรที่เราทำเองนะเจียวเองด้วยใช่ใช่เราไม่ซื้อสำเร็จเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราเป็นคนชอบกินไงเราเป็นคนแข็งเนาะใช่อันนี้เราจะเป็นกระเทียมกรีบเล็กค่ะเอามาปั่นนะคะทอดให้หอมกรอบฟูทองเลยแล้วก็เอามาปรุงรสชาติอีกทีนึงมีของมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะเนี่ยดูก็ดูฟรีได้ของก็ได้ของฟรีพวกเธอคือคนโชคดีแจกอะไรแจกอะไรพูดหนูนะคะมีเซตโปรโมชั่นที่เป็นเซต599ราคาเต็มเนี่ยคือเกือบ700บาทจะประกอบด้วยหมูไซส์ XL ค่ะยำหมูยอไข่4ฟองข้าว4ถุงผักแล้วก็น้ำพริกกะปินี่คือ1ชุดใช่599บาทสามารถทานได้ 4-6 คนเลิศมากทั้งหมดนี้นะฮะ2เซต2รางวัลเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรมาแต่จะเปิดสายเมื่อไหร่อยู่กับเราไปก็แล้วกันชอบความลีลาของพวกเขามากเลยมีคนอยากจะไปแต่หาสาขาร้านไม่เจอจะซื้อกลับบ้านจะสั่งผ่านช่องทางไหนเซิร์ชที่ไหนสามารถเซิร์ชได้เลยที่ Facebook นะคะหมูทอดไข่ตูมค่ะทับศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะจะบอกว่าของแท้หมูต้องชิ้นใหญ่นะคะร้านนี้ร้านหมูทอดมีเยอะแยะแต่ว่าร้านนี้ใหญ่แล้วก็หนาจริงหมูนุ่มใหญ่มากจริงๆตำหมักหมูได้ล้ำเลิศมากสำหรับคนที่ชอบกินไก่แล้วก็มีไก่ทอดด้วยไก่ทอดของเราก็เป็นสูตรทอดหอมกรอบอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมนะคะมีหลายสาขาแล้วสะดวกที่ไหนก็ไปทานสาขานั้น delivery ก็มีค่ะสั่งกันนะจ๊ะแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมยังไม่ถึงปีเปิดได้ต้อง7สาขาเพราะว่ามันฮอตมันฮิตมันอร่อยจริงๆแล้วเขามันเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายทานได้เรื่อยๆทานได้ไม่เบื่อจริงๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามะปางไม่รับละครแล้ว
จะเย็นจะเย็นเมื่อวานอย่าล้อเล่นนะจ๊ะยังรับทุกอย่างจ้างได้ตลอดจ้าที่ไหนมีเงินนางก็จะไปถูกต้องแล้วค่ะทั้งหมดนี้สั่งได้นะครับไม่ว่าจะ delivery หรือว่าจะไปที่ร้านก็ตามวันนี้ขอบคุณน้องมะปางมากๆเลยดีใจที่ได้เจอนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเอาธรรมะมาฝากจากผู้หญิงคนนี้นะครับปานธนพรแขกรับเชิญของเราอัปเดตชีวิตกันหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่าที่มีดราม่าบอกว่าจากนี้เธอจะไม่ร้องเพลงของตัวเองที่เคยร้องด่าผู้ชายตลอดชีวิตอีกแล้วจริงไม่จริงเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากปากของเธอช่วงหน้าสักครู่ครับทุกคืนต้องย้ำที่อเมริกาสนับสนุนโดยฟู้ดแพนด้าคุ้มสุดสั่งเลยกลับมาแล้วครับแล้วก็ในเบรกนี้ฮะเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลอย่างมากที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับดีวาสอีกหนึ่งคนของเมืองไทยซึ่งมีเพลงเพราะเยอะมากและเป็นคนเสียงดีมากจริงๆนะครับแต่มีคนบอกว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาเธอคนนี้ไม่รับงานโอ้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้กับเราวันนี้ครับคุณปานธนพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ How are you สบายดีค่ะจริงไหมเอาถามเลยถามเลยอ่ะเขาพูดกันบอกว่าแบบหลายปีที่ผ่านมาจนแบบบางคนพูดว่าเป็น10ปีแล้วเราไม่รับงานแล้วอ่ะอุ้ยไม่นะก็ยังร้องอยู่นะคะคอนเสิร์ตก็ขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเห็นน้อยลงเห็นหน้าเราบนจอทีวีน้อยลงมากแค่นี้เลือกงานด้วยความตั้งใจหรือเปล่าก็ด้วยความตั้งใจด้วยค่ะคือตามผับนี่เห็นบอกว่าไม่รับเลยอ๋อผับนี่ไม่ได้ร้องมานานเพราะว่าเพลงมันก็ไม่ได้ค่อยได้เหมาะไม่ใช่เป็นเพลงที่สนุกเนาะมันเป็นเพลงชีวิตเพลงดราม่ามันไม่ใช่เพลงที่จะเข้าไปตื้อแดนซ์อะไรสองบวกกับสุขภาพที่เริ่มแก่ลงก็นอนดึกไม่ค่อยไหวแหมคนนี้เขายังเข้าผับก็นี่เขาโอ้ยพี่เขายังสาวอยู่ดูสิสะพรั่งใช่เนี่ยดูสิไม่แต่พี่ปานะหนูติดตามผลงานพี่ปานมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะเพลงส่วนใหญ่ของพี่ปานจะเป็นเพลงด่าผู้ชายแรงตัวคำว่าเด็กๆโอ้ยช่วยท่านนั้นมาประโถมมากโอ้ไม่ต้องย้ำเป็นเกิดมาจากเพลงด่าผู้ชายอย่ากระติบว่าจริงๆอย่างตบมือข้างเดียวเนี่ยถามว่าด่าไหมปานว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นคำของคนเขียนนะเพลงนี้ต้องชมคนเขียนเลยว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้เก่งมากเขาเรียกว่าใช้คำเดิมแต่เปลี่ยนความหมายไม่ได้เจ็บที่ใครรักเธอจะเจ็บที่เธอรักใครมันคือการสนุกของเรื่องภาษาและเพลงของเขาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเล่นคำกับไปกับมาผสมภาษาซึ่งคนเขียนก็เป็นผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่ๆแท้ๆเลยแล้วตอนที่วางคอนเซปต์ว่าเราจะร้องเพลงเราจะออกอัลบั้มตอนนั้นคิดเลยมั้ยว่าได้ฉันจะร้องเพลงเป็นผู้หญิงด่าผู้ชายอย่างเงี้ยมันมีการคุยแบบนี้มั้ยไม่นะคะพอตอนคุยจะคุยแค่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่กล้าพูดเพราะว่ายุคนั้นน่ะผู้หญิงไม่ค่อยได้ให้พูดอะไรตรงต่อยตรงมามากนักเนาะส่วนใหญ่ก็จะเก็บอยู่ข้างในไม่ค่อยได้รับโอกาสได้พูดเงี้ยคนเขียนเนี่ยเค้าก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีนักร้องสักคนนึงที่พูดเรื่องนี้ได้แล้วก็มาบวกกับว่าอาจจะเห็นเราเป็นคนพูดตรงๆก็จับแค่คาแรคเตอร์ที่ว่าเวลาที่บรีฟงานกันเราพูดตรงๆเขาก็จับแค่นี้แหละแล้วเขาก็ไปเขียนเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแล้วในความเป็นจริงแล้วเราเป็นแบบนั้นไหมปันว่ามันเป็นแค่ปากร้ายไหมปากร้ายอะปากร้ายแน่นอนเลยแล้วด่าพี่อ้วนให้ดูหน่อยสิอุ้ยโอ้โหสิใครจะกล้าเดี๋ยวสวนมานะยุ่งเลยไม่ต้องถลึงตาจ้ะเพราะว่าล่าสุดไปกรีดตามาตาสวยแล้วโอ้คือถลึงตาให้รู้ว่าวิธีการโต้ตอบเนี่ยด้วยเสียงเพลงด้วยสายตาอะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของปานเลยนะคือฟังเพลงปานทีแรกฉันนึกเลยจะโอ้ยตายแล้วกูทำไมแรงขนาดนี้แล้วผู้ชายเขาจะรับได้ไหมค่ะตอนนั้นไม่หรอกปานว่าจริงๆแล้วเรื่องลึกก็แล้วเคยไหมที่เราเห็นเนื้อเพลงบางเพลงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยพี่หนูว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะมีมันแบบว่าหมาคาบไปมีค่ะมีคือเป็นอย่างนี้นะพี่อันทำงานตรงนี้มันต้องแบบว่าใจกันเพราะว่าบางทีเราเห็นเนื้อเพลงหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้นี่แสดงว่าไม่ได้นอนเลยมันเห็นเลยว่าเขาทำงานหนักมากใจมันสามารถรู้ได้แล้วโอ้นี่ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมนี่เขียนยันเช้าเลยใช่ไหมเราจะเห็นวิธีการว่าบางครั้งในประโยคเดิมเขาเปลี่ยนแค่คำเดียวแล้วน้ำหนักมันมากขึ้นเขาก็ทำเขาก็ทุ่มเทในส่วนของเขาเราก็เอาเป็นว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันมากไปติดไปเราก็จะบอกกับตรงๆว่าพี่อันนี้ปันว่ามันลึกไปหน่อยเดี๋ยวมันจะอินดี้ไปสักนิดหนึ่งเราว่าเราถอยมาสักนิดหนึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถอยมะถอยค่ะถอยเขาก็ถอยมาคนละครึ่งค่ะขนาดถอยมาคนละครึ่งทางแล้วเนี่ยยังเป็นอย่างนี้ปานธนพรก็ยังโดนด่าแบบหนักมากในโซเชียลตอนนั้นเป็นไงมั่งก็เข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าการที่เราทำเพลงแบบนี้มันสุดโต่งถูกไหมฮะมันเป็นเพลงที่สุดโต่งมันพูดไปถึงคนข้างหนึ่ง
พราะฉะนั้นมันก็แน่นอนว่าอีกข้างนึงเขาก็จะต้องรู้สึกว่ามันแบบอะไรฟูมไฟอะไรบ้าบอหรือแม้กระทั่งผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะกว่าเขาที่เขาจะเข้าใจเราว่าเฮ้ยเราก็เป็นแค่ร่างทรงอ่ะเราก็เป็นแค่ร่างทรงที่เป็นนักร้องเป็นนักเล่าเรื่องเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เวลาเพราะว่าเนื่องจากผู้หญิงอินมากจริงอินมากแม่เป็นไอดอลจริงๆทุกเพลงคือเพลงของหนูประมาณนั้นแหละตอนนั้นโดนด่ามากๆคอมเมนต์ด่ามากๆเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่มันออกไปจากกลุ่มคนกลุ่มนึงอะตอนนั้นเป็นยังไงมันคิดยังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการความรู้สึกตรงนั้นยังไงคือถามว่าทุกคนนะคะมันมีเหมือนกันนะที่แบบเซนะเสียใจมันก็มีบ้างแต่ว่าเราต้องมองด้วยความเข้าใจอย่างเพลงเนี่ยถ้ามันทำออกไปแล้วมันสุดโต่งไปข้างนึงอ่ะกับการที่ถ้าคุณแบบกล้าที่จะพูดอะไรสักสิ่งนึงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความเป็นกลางมันแน่นอนมันต้องมีผลกระทบนะคะแต่ว่ามันก็ต้องทำใจเป็นกลางได้ว่าให้เล็งไปที่คำว่าหน้าที่นี่หน้าที่เราเป็นนักร้องอ่านค่ะอ่านบ้างก็อ่านรับรู้อ๋อคนเขาคิดแบบนี้อ๋อมันมีมุมแบบนี้เราก็ต้องทำใจเบาๆสบายๆเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานในวงการน่ะไม่มีใครที่จะไม่โดนตำหนิทุกคนโดนตำหนิมาทั้งนั้นน่ะซึ่งปันมองว่าถ้าเราโดนด่าเราโดนว่ามันจะมีทั้งคำทั้งติทั้งชมมันก็มีแค่ชอบกับชังเท่านั้นเองโต้ตอบไม่เคยปันไม่เคยเม้นอะไรโต้ตอบใครทั้งสิ้นเขาด่าขนาดไหนจะไม่โต้ตอบไม่ค่ะไม่เคยเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปานธนาพรที่ออกมาบอกว่าอยากเป็นนักร้องดังแต่ตัวเองอ่ะไม่อยากจะดังไม่อยากให้คนรู้จักทำไมคะคือจริงๆเอาเป็นจริงๆเลยนะเป็นคนที่ชอบงานเบื้องหลังมากก็แปลว่าต้องเจอร้องคอรัสใช่เพราะว่าชีวิตเราเป็นแบบนั้นมาเริ่มต้นจากการร้องคอรัสก่อนเขาจะเป็นปานธนพรยังจำได้เลยพี่ตู่ณธิดาบอกว่าเขาเป็นคอรัสพี่ตู่ณธิดาเราคอรัสมาในวงการสมัยนั้นเราเป็นมือปืนรับจ้างนะเขาเรียกมือปืนรับจ้างแล้วก็ไปทุกตึกทุกค่ายใครเขาจ้างเราไปเราก็ไปแล้วเราก็แฮปปี้แล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานในห้องอัดมากเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นห้องกรรมฐานของเราอะมันเงียบเงียบสงบมันมีความสุขอะห้องกรรมฐานมีเบาะสี่เหลี่ยมนั่งอยู่ได้ทำงานถึงพี่แล้วเรียกฉันด้วยฉันจะได้ออกจากกรรมฐานก็ใส่หูฟังทำงานกับตัวเองทำงานอยู่กับคนไม่กี่คนไม่อยากดังแต่เป็นนักร้องดังแต่ไม่อยากให้คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนแรกได้หรอเมื่อก่อนไงเราเห็นคุณอาหยาดนภาลัยเราก็อยากเป็นอย่างนั้นโอ้เรฟเรนซ์คือหยาดนภาลัยเลยเหรอตายแล้วนี่ทันรุ่นพี่อ้วนทันเคยไปฟังแกที่ไอเนี่ยตึกทองฟรีเวย์หยาดนภาลัยชอบไปเฝ้าเลยก็คือคุณหยาดนภาลัยเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเรารู้จักเพลงกับเสียงแต่เห็นหน้าไม่เคยมีใครเห็นหน้าก็เลยอยากเป็นแบบนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของบางคนเขาพูดว่าปานธนพรจะไม่รับงานแล้วหรือแม้แต่บางคนพูดว่าปานธนพรต่อให้ตอนนี้ร้องเพลงก็จะไม่ร้องเพลงดราม่าด่าผู้ชายหนักหน่วงแบบนั้นอีกแล้วจริงไหมต้องดูจุดประสงค์ก่อนว่าเอาไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะต้องดูจุดประสงค์ก่อนทั่วไปถ้าเอนเตอร์เทนทั่วไปก็ยังร้องได้อยู่แต่ว่าถ้าถามว่าให้สร้างงานใหม่อีกก็คงพอแล้วเพราะว่าปันว่าปันร้องมาทุกมุมแล้วอ่ะคือตอนนี้คือไม่เอาแล้วถ้าเนื้อเพลงหนักๆมานี่คือไม่เอาจะไปแต่ธรรมะอย่างเดียวเราพอแล้วเอางี้แล้วกันไปธรรมะอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ค่ะจริงๆแล้วช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะผลิตเพลงธรรมะไปซะเยอะค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างการผลิตเพลงธรรมะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเข้าใจแล้วในเชิงธุรกิจนะสมมุติว่านี่เป็นบริษัทจ้างปานธนพรปานธนพรร้องขายได้เงินบริษัทกำไรเรามีงานแบ่งกันแล้วเพลงธรรมะตอนนี้มันทำงานกันยังไงใครผลิตใครได้กำไรแล้วมันเงินมาจากใครหรือเราจ่ายเองเพื่อสร้างเองเผยแพร่เองเราทำกันเองค่ะเป็นแบบว่ากลุ่มจิตอาสาที่ตั้งกันขึ้นมาแล้วก็ลงทุนเองด้วยใช่ค่ะก็คือเรียลายค่ะเอาแค่จากผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเห็นคุณค่าว่าพวกแกทำไปเถอะทำแล้วมันโอเคมันเหมือนการสร้างวัดเอาไว้ในโซเชียลในแบบนึงละกันสร้างมันเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบในแบบนึงแค่นั้นเองแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆเราเริ่มจากสารพันยะแล้วเราก็ไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อร้องเพลงธรรมะให้เด็กๆฟังค่ะตอนนั้นทำสารพันยะเนี่ยเราไป60โรงเรียนสารพันยะบางคนอาจจะอะไรสารพันยะก็เป็นพวกสมัยที่เราสวดเด็กๆองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานพวกนี้คือบทสวดเราไม่อยากให้หายไปเราก็ทำคือได้ยินแต่
ปานธนพรร้องเพลงกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจด่าผู้ชายแต่พอมาฟังธรรมะเสร็จปุ๊บนะรู้ไหมว่าฉันเป็นคนโบราณซึ่งคนที่ร้องเพลงแล้วก็มีลูกนาสิกแล้วมีกฎมีขึ้นมีอะไรต่ออะไรคือมันเป็นผู้หญิงโบราณมากคนลุกมากอ่ะทำได้ไงอ่ะเป็นผู้หญิงโบราณเอาจริงแล้วเป็นคนโบราณจริงๆเนื้อแท้ของพี่ปานตั้งแต่ก่อนเข้าวงการก็คือเป็นคนก็จริงๆก็นำสวดมนต์ตั้งแต่เด็กค่ะเป็นคนนำสวดมนต์ตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนร้องเพลงก็เรียนเป็นแบบคลาสสิคอลไม่เคยเรียนป๊อปคือไปสอนตามโรงเรียนแล้วก็ถึงกับภาวนาตัวเองว่าจะใช้เสียงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องธรรมะไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับค่ะก็เขาเรียกว่าอุทิศเสียงป้าปันเชื่อว่าเราเขาให้พรสวรรค์เรามาแล้วเนี่ยเราใช้ทางโลกไปแล้วทีนี้เนี่ยบางก็คิดว่าคือความเสื่อมมันกำลังมาเยือนเราเนาะแล้วก็พูดเสียงเราธรรมะเลยเนาะใช่ไหมเราใช้ทางโลกไปเยอะแล้วความเสื่อมของเรามาเยือนแล้วครับเสียงไงคะฉันอยากจะลดตัวลงไปอยู่ที่พื้นเดี๋ยวคือเสียงเราก็เริ่มเสื่อมแล้วไงพี่ใช่ไหมเสียงเราก็เริ่มเสื่อมแล้วมันก็ปันคิดว่ามันเหลือเวลาไม่มากนักหรอกเราก็คิดว่าถ้าเรามีพรสวรรค์ทางนี้ที่เขายังให้เนี่ยเราก็เอาไปทำประโยชน์ในด้านหนึ่งแล้วกันเนาะเราก็ไม่รู้เราตายเมื่อไหร่นะพี่เราไม่อยากประมาทแล้วอะไรเงี้ยก็อยากรีบๆทำหลายๆคนเนี่ยตามกระแสต่างๆในประเทศไทยบอกว่าพี่ปานอะเป็นคนที่เข้าถึงยากดุตลอดเวลาจริงๆแล้วตัวตนเป็นยังไงอ่ะจริงๆพอเวลาที่ใครทุกคนจะพูดอย่างนี้เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่แรกหน้าเป็นดุบางก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ ไม่รู้จะไปแก้มันยังไงอะค่ะมันเป็นอย่างนี้พ่อแม่ให้มาแบบนี้เนาะก็หลายคนก็บอกว่าดุโอ๊ยกลัวมากเลยมาใหม่ๆกลัวพี่ปานแต่ปันเห็นพอปันรู้จักมันก็ขึ้นหัวมันทุกคนนะ จริงๆจริงๆไอ้พวกน้องๆเนี่ยเห็นสุดท้ายมันก็ขึ้นหัวทุกคนไม่เห็นมีใครมันกลัวเราจริงสักคนอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่คนดุนะไม่เลยอ่านว่าน้องไม่เป็นคนที่รู้จักกันมาซับซ้อนใช่ใช่คือเวลาคุยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยคุยแล้วมีความรู้สึกว่ามันสนิทใจมันไม่ซับซ้อนมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามึงจะชั้นไหนซ้อนไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่านก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเจอตัวตนเขาแล้วเนี่ยเดินเข้ามาพูดมาคุยได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุยธรรมะได้บางทีก็ต้องคุยธรรมะได้ธรรมะได้ถ้าไม่แน่ใจให้เปิดตัวด้วยการสนทนาธรรมก่อนใช่คือบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าช่วงที่เขาเข้ามาเราอารมณ์ตอนนั้นเราเป็นยังไงบางทีเราก็จำไม่ได้ทุกคนก็มีอาการเผลอคือถ้าทำให้ใครแบบไม่สบายใจก็ต้องขอโทษจริงๆเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราตอนนั้นเราเผลออยู่ด้วยอารมณ์ไหนด้วยอารมณ์ไหนด้วยใช่แต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาในชีวิตแล้วก็หาทางออกให้ชีวิตไม่ได้เข้าไปดูใน IG ปานธนพรนะครับเพราะว่าเธอจะโพสเกี่ยวเรื่องธรรมะสักโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเคยคิดว่าถึงขั้นว่าสักวันเราจะบวชไหมเมื่อก่อนเคยคิดค่ะแต่ว่าจะโกนหัวบวชไปเลยเคยคิดใช่แต่ว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวไม่บวชก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า1ปันว่าจริงๆแล้วการบวชมันไม่ได้ง่ายนะคะเราต้องมีความพร้อมพอสมควรแล้วก็มันต้องมีวินัยในหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยปันว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของข้างในล้วนๆมันไม่ใช่เรื่องข้างนอกตรงไหนก็ได้เนาะอยู่ตรงไหนก็ได้ก็พอเราไปเห็นช่องทางนี้เราก็จริงๆแล้วการที่เราอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยสเพศเรียกว่าเพศสภาพแบบนี้เนี่ยก็อาจจะสะดวกกว่าในการที่จะทำงานด้านศาสนาก็ได้ทางโลกก็ได้เงี้ยค่ะใช่จนถึงขนาดว่า IG พี่ปานหาลูกพี่ปานไม่เจอแล้วน้อยมากแค่แบบว่าเป็นช่องทางในการแบบว่าเข้ามารับพักใจรับพระธรรมอะไรยังไงกันไปแล้วขนาดนั้นเลยทีเดียวนะแล้วก็เพลงใหม่เนี่ยต้องมอบให้ทาง2คนนี้มากๆเลยนะคะอะไรเป็นเพลงอะไรคะโอ้ยเป็นคีตธรรมค่ะเป็นคืออย่างนี้ค่ะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หลวงปู่มั่นครบ150ปีชาตการของท่านทีนี้พวกเราเนี่ยในแง่ของจิตอาสาแล้วก็มีความเคารพในองค์หลวงปู่มั่นมากเราก็อยากที่จะให้นามของท่านแล้วก็พระธรรมของท่านเนี่ยยังอยู่ตลอดปีเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยก็ประกาศให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญเราก็เลยทั้งปีเนี่ยเราก็จะทำเพลงคีตธรรมที่เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นโดยออกแบบเดือนละเพลงอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็ออกมาแล้ว3เพลงนะคะก็จะมีเพลงมั่นคงในธรรมก็จะมีคุณต๋าภูศิลป์แต่งใหม่หมดค่ะทุกอย่างทำใหม่หมดแล้วก็การระดมทุนจริงๆเป็นพระเนี่ยท่านเขียนเป็นกวีนิพนธ์มาแล้วพวกเราเนี่ยเอามาใส่ใช่มาเอามาใส่ทำนองแล้วก็เอามาช่วยกันทำดนตรีแล้วก็ดีไซน์กันว่าเพลงนี้อยากให้เป็นแบบไหนเอาวัยรุ่นมาคุณเบิ้ลปทุมราชอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบภาคีศิลปินมาช่วยกันเยอะค่ะแล้วก็มีเพลงสู้โสตายเนี่ยมันจะร้องคนเดียวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเพลงสู้โสตายแปลว่าสู้แลกตายสู้โสตายสู้อะไรนะกูสู้แลกตายแลกตายเลยก็เป็นการเอาชีวิตของหลวงปู่มั่นในการที่ปฏิบัติแบบอุกฤษเนี่ยเอามาเขียนเป็นเพลงว่า
ว่าท่านแลกตายมาได้ยังไงแลกตายเพื่อทำได้ยังไงค่ะแล้วก็มีเพลง150ปีชาตการมีสรพัญญะมีศิลปินมาช่วยกันสวดมนต์คนละบทซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนบอกอ้าวแล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้งงจังเลยอยากซื้อไม่รู้จะซื้อที่ไหนยังไงจริงๆตรงนี้เรายังไม่ได้ทำเป็นซีดีเรากะว่าเสร็จทั้งโปรเจกต์เราจะทำเป็นซีดีเพราะว่าหลายคนก็ยังสะดวกที่จะฟังซีดีแต่ตอนนี้เนี่ยก็หาได้ใน iTunes ถ้าอยากจะทำบุญนะคะก็คือดาวน์โหลดเลยเหรอดาวน์โหลดได้แล้วพิมพ์ว่าอะไรนะปทุมมามหาสิกขาไลปทุมมาคือดอกบัวมหาสิกขาไลค่ะคือดอกบัวที่อยู่แบบอยู่ในห้วงน้ำแสดงว่าอันนี้เป็นทำร่วมกับวัดปทุมใช่จริงๆแล้วปันทำก็คือผลิตเอาไว้ให้เป็นสมบัติของวัดไปแล้วก็ใครจะเอาไปใช้ก็แค่ทำจดหมายมาแล้วก็เอาไปใช้ช่วยๆกันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้ถ้าใครไม่ก็ดูใน YouTube ก็ฟรีแต่ถ้าใครอยากร่วมบุญก็อยากฟังเรื่อยๆก็ดาวน์โหลดแล้วใน YouTube ก็ต้องพิมพ์ว่าปทุมมามหาสิกขาไลเหมือนกันจริงๆพิมพ์ชื่อได้เลยอะค่ะว่าสมมติว่าเพลงสู้โสตายมันก็จะมีลิสต์ข้างล่างว่าบัวลอยก็กดเข้าไปที่บัวลอยก็จะมีลิสต์ทั้งหมดซึ่งทุกคนสามารถที่จะร่วมบุญในมุมนึงก็คือร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยได้ค่ะได้ในการส่งต่อความตั้งใจในการทำเพลงธรรมะแบบนี้กันได้วิธีการเดี๋ยวเราขึ้นให้อยู่หน้าจอสามารถที่จะโอนเงินก็คือทำบุญกันผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของทางโครงการด้วยเช่นกันนะครับอยากฟังอ่ะอยากฟังเพลงที่สู้โสตายอยากฟังตาร้องสดๆเลยอ่ะโอเคอีกจักกี่พบต้องแลกลงที่ตรงชาตินี้สิตายกลายเป็นธุลีบอกใจนี้บ่มีวันไหวมั่นคงในธรรมมั่นคงในทางฮอดจนมือตายหมดภพบ่มีเวียนว่ายสู้โสตายมั่นไปนิพพานฟังแล้วอยากร้องไห้น้ำตาคลอก็เป็นเหมือนกันเวลาที่ร้องเพลงนี้ก็จะรู้สึกสะเทือนคือหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเวลาที่ฟังเพลงนี้เขาก็จะเข้าใจว่าหลวงปู่มั่นท่านทำอะไรแล้วท่านทิ้งอะไรไว้ให้เราเดี๋ยวเรายังอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่ให้ปานธนพรไปไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องของความรักของปานธนพรกันบ้างดีกว่าในช่วงหน้ากับต้มยำอมรินทร์นะครับสักครู่ครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์กับปานธนพรนะครับโอ้โหเบรกที่แล้วนี่ได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของชีวิตตั้งแต่แบบเข้าวงการเปลี่ยนมาจนกลายมาเป็นร้องเพลงเพื่อธรรมะค่ะหยุดเรื่องนั้นละอยากรู้เรื่องความรักค่ะได้ความรักเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเคยมีแฟนนะคะเคยมีแฟนแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่ามีแต่ว่าตอนเลิกทุกคนก็รู้ว่าเลิกก็จริงๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าเลิกแล้วต้องโกรธมันเป็นเพราะเราเนี่ยมาทางธรรมะเยอะจนกระทั่งผู้ชายรับเราไม่ได้หรือเปล่าถึงเลิกกันไปปันว่าอาจจะไม่ใช่มันน่าจะเป็นที่นิสัยเราเองนิสัยเราเองที่ปันมองว่า1เรารู้สึกว่าเราไม่ได้พร้อมที่จะเสียสละอีกครึ่งนึงให้ใครหรอกจริงๆแล้วเรายังรู้สึกว่าเราห่วงพื้นที่เราอยู่เลยแล้วเราก็เป็นคนแบบใจร้อนอ่ะมันก็ไม่น่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้น่าคบหรอกจริงๆไม่จริงอ่ะแต่ว่าวีนเหวี่ยงเหรอวีนเหวี่ยงไหมไม่ถึงกันนั้นแต่เป็นคนแบบคือมันจริงเกินมั้งอาจจะรู้สึกว่าพออะไรที่ไม่ชอบก็จะพูดตรงเกินอะไรเงี้ยค่ะขี้หึงไหมขี้หึงไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้องคือเป็นคนที่อยู่แบบเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่กับความที่แบบต้องถูกต้องต้องท่ายต้องใช่คือถูกเขาเรียกภาษาธรรมเขาเรียกติดดีซึ่งไม่ดีเลยติดดีเออไอ้พวกนี้ติดดีเออชอบคำนี้อ่ะติดดีไงเขาเห็นอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องนะแหมเพ่งโทษโกรธเคืองเขาไปหมดแล้วในทางธรรมเขาบอกว่าทำยังไงสำหรับคนติดดีก็ต้องแก้ค่ะก็ต้องหัดเพราะว่าจริงๆแล้วการติดดีมันคือยึดนั่นแหละค่ะยึดดีเอาไว้ยึดดีเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีหรอกคือเราไม่ได้ปิดประตูความรักแต่มันไม่มีเองเพราะว่าเราหน้าดุไงแล้วพอมาเดินสายธรรมะเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยคนมันมองว่าไปทางนี้แล้วคงไม่สนใจเรื่องความรักหรือเปล่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ผู้ชายที่คิดอย่างนี้ก็คิดถูกแล้วค่ะแม่ชมชมเราชายชมบอกว่าถ้าเกิดมาใช่ก็ใช่นะคะไม่ได้ปิดนะคะก็คือตอนนี้ไม่แต่ว่าปานไม่ได้รังเกียจความรัก
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ยหมดศรัทธาความรักไม่ใช่จริงจริงมันเชื่อว่าความรักมันเป็นของดีมันเป็นแรงผลักดันเป็นแรงขับให้คนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็อยากจะอยู่เพื่อใครสักคนนึงแล้วก็ทำอะไรเพื่อใครสักคนนึงแต่อันนั้นน่ะปันก็แต่พอเราไปได้แบบได้เรียนรู้ทางธรรมะมากขึ้นนะเอางี้ละกันเวลาที่อาจารย์ท่านชี้ให้เห็นหรือว่าสอนให้เห็นมันก็เออเนาะมันก็จริงด้วยเนาะพอเรามารันถึงตัวเองว่าในสมัยก่อนที่เราบอกเรารักเนี่ยรักหนาเนี่ยเอาจริงๆแล้วความรักมันก็อยู่ได้เท่าที่เขายังทำให้เราพอใจหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่เขาทำให้เราไม่พอใจอ่ะอันนั้นเรายังเรียกว่ารักอยู่ไหมแล้วถ้าเรารักเขาจริงอ่ะทำไมเรายังมีโกรธเขาทำไมเรายังมีจับผิดเขาทำไมเลยมีแล้วมันเรียกว่ารักไหมทั้งหมดสุดท้ายอาจารย์ท่านก็เลยชี้ว่าดูให้ดีซิว่ามันเป็นความรักหรือมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์หรือเปล่าดูให้ดีประมาณนี้เราก็เออเนื้อกระจ่างใจมนด้วยสติและด้วยปัญญาใช่ก็มีคนชี้ทางหลายๆคนบอกว่านะคะการปฏิบัติธรรมการเข้าสู่ธรรมะทำให้คนสวยปานธนพรสวยขึ้นเยอะมากเป็นเพราะธรรมะหรือเพราะอะไรอะคะจริงจริงผิวพรรณมันดูมั่งเปล่งประกายดูแบบดูมีบุญบารมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่หรอกค่ะอย่างแรกเลยจริงๆถ้าหันไปดูเมื่ออย่างที่ปันเล่าให้ฟังในช่วง4ปีที่แล้วเนี่ยปันใช้ชีวิตไปในอีกทางหนึ่งก็เป็นสุดตรงไปในทางธรรมก็เอาตัวเองไปอยู่ป่าอยู่ดงแล้วก็ไม่คือทิ้งการดูแลตัวเองทั้งหมดไม่ทาแม้กระทั่งครีมกันแดดอ๋อเหรอไม่เลยแล้วก็ลุยหมดเลยลุยแกลบลุยอะไรเนี่ยหน้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะหน้าเละแบบเนี้ยมันเป็นจุดโหนี่พูดตรงๆนะตอนนั้นหน้าแมนมากเลยนะแมนมากไม่ได้เลยมันแก่มากแล้วก็มันก็จะมีร่องตรงเนี้ยฮะเพราะว่าคือ1เนี่ยเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วพอบวกกับพอเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ทำทุกอย่างแบบกูแมนอ่ะกูทำเป็นให้โกยแกะกูก็ทำถางหญ้ากูทำหมดเลยทำเรารู้สึกว่าเราอยากให้เอาเขาเรียกว่าเอางานอบรมตัวเองเอางานอบรมแล้วก็สละตัวตนให้มากๆก็ทำลุยเลยลุยจนเละอย่างที่เห็นก็คือตีนกาออกมาไอ้ที่แห้งอยู่แล้วเราก็ไม่เคยบำรุงผิวมันก็ขาดน้ำมันก็เหมือนดินที่แตกละแหนแล้วมีฝ้ามีอะไรกระขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะมันเป็นฟิล์มเลยมันขึ้นเป็นหนังขึ้นมาเลยจริงจริงมันเป็นหนังเลยแล้วก็ถูก็ออกมาแบบเป็นขุยวิธีการแก้ก็ยังเลวร้ายอยู่ดีใช่เออเราเป็นหนังขึ้นมาเลยเป็นหนังแล้วก็ถูถูออกดีกว่าเออใช่คนนั้นนิ้วไม่ใช่ยังลบนะคุณแม่แต่ว่านี่ผิวกลับมาดูแบบเป็นผิวขึ้นบางละเอียดอยู่นะคือก็นี่ละค่ะพอเรารู้สึกเราแย่แล้วเนี่ยแล้วเรามาดูตัวเองก็สลดสังเวชในสังขารตัวเองพอสมควรแล้วก็คิดว่าถ้าเรายังต้องกลับมาทำงานเฮ้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะทีนี้เราก็เลยหาแล้วก็หาตัวช่วยซึ่งเราก็สมัยสาวๆเนาะเราก็ใช้นี่เราก็รู้จักแบรนด์เยอะแยะมากมายอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าเราใช้มาหมดแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็ดูแล้วก็เห็นไอ้ตัวนี้แหละไทรเลจิน่าเนี่ยเห็นจริงๆเห็นผ่านตามานานแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าพอจิตเราไม่โฟกัสเราก็ไม่ได้มองเขามากนะแต่พอตอนนี้เริ่มโฟกัสก็เริ่มเห็นแล้วให้มันเก่งจริงไหมเพราะว่าเราเห็นคนนั้นคนนี้ใช้รุ่นพี่เราในวงการซึ่งไอ้คนนี้พวกนี้เขาวิถีชีวิตเขาใช้จริงเหรอวะอะไรเงี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่ก็สนใจแล้วล่ะสนใจแล้วก็บอกลูกน้องว่าเธอลองไปดูซิศึกษาซิว่าตัวนี้มันเป็นยังไงจนนอนนึงไปรายการนะคะก็ไปเจออาหมูนี่แหละอาหมูที่หลอกโอ้โหเจอแล้วแบบโอ้ออร่าแบบนั่งมองแกแล้วทำไมอาหมูหล่อแบบนี้64เหรอคะ64แล้วก็ถามว่าอาหมูมาทำอะไรอะคะอาหมูบอกนี่ไงอามาพูดถึงไอ้ครีมตัวนี้แหละไทรเลจิน่าแล้วอาก็บอกว่าอาใช้อยู่ปานอาใช้จริงๆลองสิโอ้หรอโอเคเย็นนั้นเราก็ให้ลูกน้องสั่งเลยโทรไปเลย1577แล้วก็เอามาลองใช้พอได้มาก็ดูก่อนเลยว่าเฮ้ยโอ้โหครีมเข้มข้นก็ดูว่าน่าจะเป็นของดีแล้วก็ถ้ามันเข้มข้นแล้วมันจะเหนื่อยอีกไหมล่ะก็เรื่องมากอีกเป็นคนเรื่องมากอีกมันจะดีกับเราไหมเพราะว่าก็ขี้เกียจอีกอะค่ะพี่วันแต่เขาบอกว่าตัวเดียวจบเอาว่าลองดูทั้งตอนเช้าแล้วก่อนนอนตัวเดียวจบเลยปันก็เลยอะลองใช้ก็ครั้งแรกที่ใช้ก็สัมผัสก่อนเลยว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันซึมนี่นาแล้วก็หอมอ่อนซึมแต่ว่าไม่เหนอะอย่างที่เราคิดทีนี้เราก็ทาทิ้งไว้เลยโบกโบยไว้เลยกลางคืนเนาะพอเช้ามาแล้วก็จับดูเฮ้ยโอเคนะเนี่ยยังที่ว่าอุปทานหรือเปล่าอย่าเพิ่งยังไม่เชื่อยังไม่ให้เชื่ออะไรอุปทานแน่นอนเอาอีกโบกโบยโบกโบยไปเรื่อยๆจนมันหมดกระปุกอะโทรมาอีกใช้อีกพอเริ่มกระปุกที่3อ่ะค่ะเริ่มรู้สึกว่าเออไอความชุ่มชื้นเนี่ยเราให้คะแนนแล้วล่ะเรารู้แล้วว่าเขาตอบเราได้ตรงความชุ่มชื้นเราให้เขา 100% แต่ว่าไอส่วนอื่นที่มันเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่เรารู้สึกว่าที่เราไม่ได้หวังคือเช่นร่องยิ้มที่มันเป็นเส้นๆน่ะมันแลดูเออร่องน้ำหมากจุดๆมันแลดู
นี่แหละมันแลดูดีขึ้นแก่แล้วมันก็ดูดีขึ้นแล้วไอ้ที่ฟิล์มใช่ไอ้ที่ฟิล์มไอ้ที่มันเป็นริ้วดำๆปื้นๆเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นคือเอาเป็นว่ามันเบาลงคือปานบอกว่าใช้กระปุกที่3แล้วรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ใช้ว่ามันชุ่มชื้นที่เมื่อกี้เขาบอกอ่ะความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นตัวลดปัญหาริ้วรอยร่องลึกลองแก้มลองมาผักลดเพราะความชุ่มชื้นเลยนะจริงจริงแปลว่าตอนนี้ก็ใช้มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องกระปุกที่5แล้วค่ะใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆแล้วก็เลยอยากจะมาเป็นแค่อีกคนนึงที่อยากจะมายืนยันว่ามันดีแล้วก็ถ้าไม่ใช้จริงก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันเพราะไม่เคยมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้นี่น่าจะเป็นตัวแรกที่ออกมาพูดไม่เคยพูดคนนี้ไม่พูดแน่ๆคนนี้ก็เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่มูสาไม่กล้าจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องซูมมาใกล้ๆสายตาเหมือนพวกเราเนี่ยจะรู้ว่าแก้มปานเนี่ยใครจะบอกว่าเคยมีปัญหามาก่อนกระติ๊บเห็นไหมไม่เห็นมันใสมันเนียนมากทุกคนไม่มีมันดีขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกมีอะไรโปรอะไรดีๆมาฝากบ้างบอกก่อนเลยนะคะเต็มโทรศัพท์ไว้ก่อนเลยค่ะ1577นะคะกดเอาไว้รอเลยนะคะเพราะว่าสายมันเต็มเร็วมากจริงๆใน30สายแรกที่เขาปล่อยให้เนี่ยอุ้ยนาที2นาทีก็หมดแล้วนะคะโปรวันนี้นะคะเป็นการซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกในปริมาณที่เท่ากันนะคะยังไม่พอแล้วเขามีกันแดดให้ด้วยซึ่งกันแดดตัวนี้ไม่ลอกไม่เหนอะไม่เหนียวไม่ลอยเนาะแล้วก็ยังมีนี่เป็นครีมหอมๆทามือโอ้อันนี้หอมหอมมากหอมมากค่ะเป็นครีมน้ำหอมเลยใช่เหมือนครีมน้ำหอมทามือซึ่ง4ชิ้นเนี่ยนะคะราคาทั้งหมด 8,300 บาทค่ะแต่วันนี้เนี่ยมารายการนี้ให้ไปเลย 2,990 บาทเท่านั้นเองทั้งหมดนี้เลยเหรอทั้งหมดนี้4ชิ้นนะคะ 2,990 ก็คือครีม1กระปุกเรนาทีน่า2ครีมกันแดด1แล้วก็เป็นครีมน้ำหอมนะคะซึ่งตัวนี้หอมมากๆนะคะสี่ชิ้นซึ่งเนี่ยรวมทั้งหมด4ชิ้น4ชิ้นเนี่ย 8,300 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทหมดเนี่ยปันว่าใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าเราหารแล้วก็ตกวันละ35บาทกับการที่เราจะให้น้ำกับผิวเราคืออย่าปล่อยให้เป็นระดับปันเลยเดี๋ยวมันจะยากนะคะแต่ต่อให้พลาดไปแล้วสายไปแล้วนะครับปันก็ยังกอบกู้ใบหน้าตัวเองกลับมาได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่พยายามค่ะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอ้เงินเดือนยังไม่ออกทำยังไงพี่ทางนี้เขาก็บอกว่าให้จองสิทธิ์ได้ก่อนด้วยเพราะว่าเข้าใจนะคะก็จองสิทธิ์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะเรามาลองดูกันแดดกันหน่อยดีกว่าอุ้ยกันแดดดีมากพี่อั๋นครับผมไม่ลอยเลยนะคะลองดูจะบอกนะอยู่ในประเทศนี้นะต้องทากันแดดแล้วจริงแล้วทาซ้ำได้แต่งหน้าแล้วยังทาทับได้เลยนะใช่เนื้อเบา SPF 50นะคะอันนี้ไปคิดผมทาเยอะพอสมควรด้วยนะไม่ได้เป็นคราบไม่ได้มีความหนาหรือแบบกลายเป็นแบบลอกเป็นขุยๆอะไรอย่างเงี้ยป่านนี้30สายเนี่ยหมดแล้วเชื่อกดเบอร์กดเบอร์1577ค่ะ1577เพราะตอนที่ปันโทรไปจองเองเนี่ยตอนโทรไปเองก็บอกได้เลยว่ามันเร็วมากจริงๆหมดแล้วอะค่ะหมดแล้วเหรอคะดังคาดไม่เป็นไรค่ะขอเพิ่มสายให้แล้วกันค่ะปันให้5นาทีนี้นะคะไม่จำกัดสายเลยแล้วกันนะคะปันขอย้ำโปรให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะ1577นะคะ1577หรือว่า LINE @trilegina นะคะวันนี้นะคะซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็แถมกันแดดให้อีก1หลอดแล้วก็ยังไม่พอนะคะเป็นครีมน้ำหอมนะคะซึ่งตัวนี้หอมมากๆนะคะ4ชิ้นนี้เนี่ยในราคา 8,300 บาทค่ะจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะคะหมดนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนนะตกแล้วก็วันละ35บาทแค่นั้นเองสำหรับผิวหน้าของเราใครที่เงินเดือนยังไม่ออกก็โทรจองสิทธิ์ก่อนได้นะคะจะรูดบัตรก็ได้หรือว่าจะรับของปลายทางก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะครับผมส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะแต่ว่าต้องรีบ5นาทีนี้เท่านั้นกดไปเลย1577ไม่ต้องไปหาโปรที่ไหน อันนี้ดีที่สุดเด็ดที่สุดแล้วนะครับพี่ปานมานั่งอยู่ที่นี่กับเราสายทำคนที่ใช้เหมือนกันก็มีคุณกิ๊กใช่พี่กิ๊กวิวดินก็ใช้ใช่หมูพี่โน่พี่ตู่คุณบุ๋มปนัดดาคือแต่ละคนก็นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ตู่นี่ถ้าไม่ดีจริงนางไม่ใช้ก็ปูละแสนนางก็ใช้ได้ปนัดดาถ้าไม่ใช้ไม่ดีนางด่าเลยนะใช่จริงแล้วใครอีกอ่ะพี่โน่ค่ะพี่โน่พี่นีโน่นี่ก็เหมือนกันนะเป็นผู้ชายที่เรื่องโคตรจะเรื่องมากเลย เอาครีมส่งแลบก่อนว่ามีอะไรไหมไม่งั้นนางไม่ใช้นะพี่โน่อ่ะ1577นะครับโทรมาเลยบอกว่าครีมที่พี่ปานธนพรเนี่ยใช้อยู่อะค่ะอุ๊ย3นาทีสุดท้ายแล้วนะคะรีบโทรจองนะคะโทรจองไว้ก่อนนะคะซื้อ1นะคะซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกนะคะแล้วก็ครีมกันแดดอีก1หลอดแล้วก็มีครีมน้ำหอมนะคะซึ่งตัวนี้หอมมากๆนะคะ4ชิ้นนี้เนี่ยในราคา 8,300 บาทค่ะจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองนะคะหมดนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนนะตกแล้วก็วันละ35บาทแค่นั้นเองสำหรับผิวหน้าของเราใครที่เงินเดือนยังไม่ออกก็
โทรจองสิทธิ์ก่อนได้นะคะผิวดีด้วยนะคะใช่ค่ะ4ชิ้นค่ะเดี๋ยวคุณแม่ชอบมากส่งฟรีนะคะรูปบัตรก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกที่เป็นแบบว่าของถึงค่อยจ่ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้เคล็ดลับความสวยไม่ว่าจะเลือกในทางปฏิบัติธรรมแล้วก็เสริมด้วยนี่เลยฮะไทรลาจีน่าวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณปานธนพขอบคุณเช่นกันขอบคุณที่ดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมานะฮะกับต้มยำอมรินทร์อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนมีอะไรดีๆมาฝากครับทุกคืนต้มยำที่อมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์ที่ต้มยำอมรินทร์กลับมาส่งท้ายกันนะฮะต้องบอกว่าเราก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการระบาดของไวรัสนะครับโควิด-19 กันนะฮะแล้วเราก็ยังคงอยู่ในระหว่างวิกฤตของการหาหน้ากากไม่ได้อยู่ดีนะครับเป็นอันว่าหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็เลยให้สาวสวยคนเก่งของเรานะครับทำให้ดูซะเลยว่าเราทุกคนสามารถทำหน้ากากเองได้มันไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงแบบ 100% เท่ากับหน้ากากตามมาตรฐานรุ่นนี้นู่นนั่นนี้แต่อย่างน้อยดีกว่าไม่มีเลยและแน่นอนดีกว่าการใช้ซ้ำอย่างแน่นอนนะครับ มาดูนะฮะน้องกระติ๊บทำยังไงจ๊ะจริงๆคือติ๊บจะบอกว่าแบบอย่างทุกบ้านก็คือใช้ทิชชู่ใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมทิชชู่ที่ซับน้ำมันทำอาหารคือมันจะมีความหนานิดนึงนะคะฉีกออกมามี2คู่อย่างนี้สองบล็อกอย่างนี้นะคะสองบล็อกอันนี้คือ1อันนี้คือ1บล็อกอันนี้คือ1บล็อกอะฉีกออกมาใช่ค่ะแล้วก็เอา2อันนะคะมาประกบกันอย่างนี้แล้วก็ติดสก็อตเทปง่ายๆเสร็จแล้วนะคะพับเลยค่ะครับเอาสก็อตเทปไว้ด้านในใช่ค่ะแล้วก็พับเหลื่อมๆมาแบบนี้นิดนึงพับให้เหลือแบบไม่ต้องเท่ากันนะใช่ค่ะไม่ต้องพอดีกันใช่แล้วก็เอาอันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่นะยางยืดยางแบบเหมือนพลาสติกอะแล้วก็เอามาไว้ข้างในแล้วก็ผูกเอานิดนึงนะคะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่สวยไปข้างในแล้วก็พับเลยเหรอพับอย่างนี้เลยนี่คือเป็นการใช้แบบฉุกเฉินแบบอุ๊ยหาไม่ได้แล้วเอามันสอดแทรกก็หากันแค่นี้แหละสองอันแทรกหากันแค่นี้เลยแล้วมันอยู่เหรอเดี๋ยวจะให้ดูนะพอใส่ออกมาเฮ้ยดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเอากระดาษมาแล้วพี่อ่านพี่อุ่นก่อนทำนิดเดียวทำงานไม่ยากเลยมันทำไม่ยากจริงๆอ่ะอย่างน้อยสมมติถึงไม่สบายเนาะจามมันก็ยังอยู่ในนี้คือไม่ว่าจะใช้ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมคิดว่ามันใช้สามารถป้องกันกันได้ไม่ว่าจะการไอจามของเราเองฟุ้งกระจายไปหรือแม้แต่ของคนอื่นที่ไอจามละลอยมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอโควิด-19 เนี่ยมันติดจากการที่มันเป็นละอองจากการไอจามเพราะฉะนั้นทางคุณหมอเขาบอกมาบอกว่าความเสี่ยงที่สุดมันจะอยู่ในระยะประมาณ3ฟุตถ้า3ฟุตจริงๆตรงนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้มากพอสมควรแล้วบางคนถึงบอกว่าใช้หน้ากากที่เป็นผ้าแทนก็ได้ในระหว่างที่ยังหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดดีกว่าไม่ใส่แน่นอนอีกเรื่องนึงครับหลายคนนะฮะส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ของเช้ง2561นะบอกว่าเขาพลาดคอนเสิร์ตออฟปองศักดิ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราเก็บบรรยากาศบางส่วนรวมถึงความพิเศษนั่นก็คือเบื้องหลังของการที่จะสร้างคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะฮะมาฝากกันนะครับแบบที่ต้องเรียกว่าเป็นอันซีนและไม่เคยเห็นที่ไหนไม่เคยเปิดไปที่ไหนมาก่อนนะครับลองดูว่ากว่าคอนเสิร์ตนึงมันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วมันมีอันซีและความพิเศษและความสนุกขนาดไหนนะครับทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรายการที่ชื่อว่าคุยช็อตนะครับจะเป็นรายการออนไลน์นะอยู่ใน Facebook แล้วก็ YouTube ของเช้ง2561ตามไปดูกันได้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ผมเอาน้ำจิ้มตัวอย่างมาให้ดูสักนิดนึงว่าเป็นอะไรยังไงประมาณไหนลองไปดูครับออฟเองอะค่ะเขาเป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่ถ้าวันหนึ่งที่เขาต้องขึ้นไปยืนบนเวทีเขาคงทำหน้าที่ของเขาวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝึกซ้อมกันมาเดือนกว่าเราจะต้องทำให้มันแบบดีที่สุดวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มันดีที่สุดคุยช็อตเอาเก่งไหมถามจริงเอาเก่งเก่งมาก
ี่แหละครับคุยช็อตๆนะครับนี่คืออ๊อฟปองศักดิ์เลยเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆถ้าหากว่ามีอีเวนต์หรือมีกิจกรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับเข้าไปดูใน Facebook ของเช้ง2561นะครับมีหลายรายการมีรายการอ่านด้วยนะจ๊ะมีรายการสวยฟาดด้วยนะคะสวยฟาดของน้องติ๊บของอันอันชาเดลิลิตี้กับน้องพอด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะแจกเป็นเซตหมูทอดที่มะปางเขาบอกไว้ใช่ไซส์ XL นะฮะมีหมูทอดมีไข่ยางมะตูมนะครับแล้วก็มียำหมูยอมีเซตของผักน้ำพริกกะปิแล้วก็ข้าว4ถุงนะฮะแบบนี้ทั้งหมด2เซตจัดส่งให้ถึงบ้านแค่ดูต้มยำอมรินทร์อยู่ดีๆก็ได้รางวัลนะครับแต่ต้องรีบโทรนะคะ2สายที่โทรเข้ามาเป็นสายที่เท่าไหร่อะคะหนูชอบเลข3อันเอาเลข8ละกันเพราะฉะนั้นเป็นสายที่3กับสายที่8โทรได้เลยทันทีที่เราพูดเบอร์จบกดให้เป็นสายที่3ตอนนี้เตรียมโทรศัพท์ขึ้นมากันได้แล้วนะคะทุกคนกดพร้อมกันนะครับกดเลยนะคะ02 8367 1 1 9โทรเลยค่ะแล้วก็เวลาหมดแล้วด้วยเนาะเราทำเรื่องให้เป็นเรื่องยากนะเหมือนแจกบ้านสัก2หลังอะไรอย่างเงี้ยทีเดียวใช่คุณโอ้ยเซตนั้นเกือบพันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะเราแจกกันแบบนี้ทั้งสัปดาห์เลยนะจ๊ะมีร้านเด็ดๆมาฝากกันแน่นอนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเจอกันกับต้มยำอามารีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะAmarin TV.